คอฟฟี่ค่ะใส่นมนี่ก็ตื่นเช้ามาก็จะกินนมนะแล้วก็จะกินซ้ำแล้วก็คือขนมของสวีเดนเดี๋ยวให้ดูแต่นมเนี่ยนะคะแบบต้องเอาไปอุ่นก่อนนะเดี๋ยวแบบเอาเข้าไมโครเวฟเดี๋ยวแบบมานะคะนี่ขนมที่นี่มันก็จะอ้วนๆอ่ะมันก็จะมันๆอ้วนๆนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเขาจะกินอะไรอ้วนๆมันๆไงนะคะผมก็จะเอาเส้นร้านเนี่ยใส่เข้าไปในนมนะคะอื เพื่ออาหารเช้าคุณแหม่มนะคะคือมาเค็มนะคะนี่ค่ะแกงคั่วกระดูกหมูกินไหมแล้วก็มีต้มจีกระดูกหมูนะคะต้มจีกระดูกหมูมันก็จะใส่เนี่ยค่ะเห็ดด้วยนะใส่กระเทียมด้วยอุ้ยกินตอนเช้าๆค่ะอันนี้ก็เป็นของเมื่อวานเนาะมีปลาเค็มแล้วก็มีเนี่ยค่ะของกินเล่นโอเคมาไปกินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วนะสวยไหมคะสองอันเลยลายมาร์เบิลนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปติดนะที่ฝาผนังแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมเอ่ยสวยไหมคะนี่มันเป็นมาร์เบิลแล้วนะตอนแรกมันเป็นสีขาวธรรมดาใช่ไหมวันนี้จะมากินอาหารสวีเดนให้ดูนะคะหมายถึงว่าเวลาแบบขี้เกียจทำอาหารอะไรเงี้ยเขาจะกินอะไรกันอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า international food ของที่นี่นะคะก็คือไข่ต้มนะไข่ต้มนะคะกินกับปลาเน่าไม่ใช่ปลาเน่าปลาดองที่นี่เขาเรียกปลาดองเหมือนปลาร้าบ้านเราแต่ไม่แต่รสชาติจะหวานกว่านะคะนี่เขาจะดองใส่ขวดไว้แบบนี้มีรสชาติหลายๆรสชาตินะคะแบบนี้มันแล้วแต่รสนะบางอันก็จะมาแบบใส่ครีมมานะคะเนี่ยกินไหวได้ไหมกินได้ไหมเพื่อนเนี่ยค่ะบางอันก็จะมาแบบจินนี่ก็คือเป็นแอลกอฮอล์นิดนึงนะคะนะมาอย่างนี้เลยเราก็เอามากินกับไข่นะคะแบบกินให้ดูเพื่อนบอกเย้แหม่มกินได้ไงวะไม่ไหวอ่ะแบบนั้นไม่ไหวแหม่มไม่ไหวตอนแรกก็เหมือนกันกินไม่ได้อยู่ไปนานๆย่าปีร้อยปีน้องย่าปีร้อยกินมาแล้วก็น้ำลายแตกเขาเรียกบีททูธใช่ไหมบ้านเราเนี่ยค่ะเป็นสลัดนะคะกินด้วยกันแต่อันเนี้ยไม่กินไม่อยากกินแล้วฝรั่งเขาก็จะกินกับเนยแล้วก็ขนมปังนะคะเนี่ยค่ะมีเนยมีขนมปังแล้วก็มีชีสนะกินควบกันนะคะแต่ถ้าไม่กินควบกันก็ได้แล้วก็มีโปรตีสอีกโปเตโต้มันฝรั่งด้วยนะคะค่ะแล้ววันนี้แม่มก็จะมาดื่มน้ำแครอทให้เพื่อนๆดูทำเองนะแครอทสดเลยแล้วก็ปั่นแยกกากนะคะแล้วก็ดื่มกับคุณชายค่ะมาชิมกันเลยมีข้าวด้วยเพราะว่าคุณแม่มีกับข้าวเหลืออยู่ไงมีต้มจืดเหลือกูกินปนกันไปหมดเลยอ่ะวันอาทิตย์จ้ะค่ะกินปนกันไปหมดเลยนะไข่นะคะแบะนะคะเป็นคำๆนะแล้วก็เอาอันนี้มาใส่นะคะเนี่ยกินคู่กับคุณกินคู่กันแบบนี้ยัดเข้าไปในปากน้ำกระดดมันคือคออุสมักกะนี่เขาเรียกว่าอุสมักกะก็คือ
แซนด์วิชชีสนะคะกันนะครับวันคุณคู่ก่อนครับคุณใจจำให้เนี่ยค่ะก็กินกันแบบนี้นะโทษทีพูดไปด้วยก็เนี่ยกินให้ดูอันนี้คือไม่มีอันนี้จินนะคะจินที่ผสมมานะคะแล้วใส่ปลาแล้วกินรสชาติมันจะเปรี้ยวหวานหวานส่วนเนื้อปลาก็จะแน่นๆนะคะแบบมาใหม่ๆมันก็กินไม่ได้ส่วนอันนี้จะเป็นอิงเอฟอร์อิงเอฟเฟร่าเวดไลก็คืออิงเอฟเฟร่าก็คือขิงนะคะขิงกับกับมะนาวนะคะเดี๋ยวมันจะมากินให้ดูอันต่อไปนะมันผสมกันไปแล้วเนี่ยเนี่ยนะกินกับไข่อะไรก็ตามคุณว่าไหมกินกับไข่แล้วอร่อยอร่อยค่ะบางมันไม่เหม็นแต่มันมีความรู้สึกว่ามันคาวปลามีความรู้สึกว่าคาวเพราะว่าปลามันเป็นปลาสดแล้วเขาก็ตัดแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดองเหมือนปลาร้าบ้านเราแต่บ้านเราใส่แต่เกลือใช่ไหมอันนี้คือเหมือนเขาเรียกพิกเกิลก็คือดองแช่อิ่มไม่ใช่ดองเน่าอ่ะมันก็รสชาติเป็นแบบหนึ่งนะคะก็อร่อยดีวันนี้ก็มาให้ดูแค่นี้นะคะไปก่อนนะเราไปกินข้าวก่อนด้านนี้เขาเรียกฮิซิงินนะคะก็ที่คุณเห็นนั้นก็คือชามเมอร์ก็คือชามเมอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ของที่นี่นะคะอยู่ที่กอตเทนเบิร์กนะชามเมอร์เป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแมมเรียนใกล้ๆกับชามเมอร์นะคะฝึกงานใกล้ๆกับชามเมอร์แล้วก็หวังว่าวันนึงจะได้เข้าไปเรียนในนี้เหมือนกันนะคะมีความหวังน้อยๆนะคะอยากเรียนปริญญาโทที่นี่มากๆแอว่ายังต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอีกหน่อยนะคะแมมนะแล้วก็เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมอิงลิชโปรแกรมนะคะก็ยังไม่พร้อมเรียนนะตอนนี้ก็เลยต้องไปอบรมก่อนกันว่ามันยากแค่ไหนแมมจะมีความสามารถแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะแมมเรียนตึกนั้นนะคะที่มันสีแดงๆเขียวๆนะชั้น4นะคะแมมเรียน1 2 3 4ชั้นบนเลยก็เดี๋ยวเข้าไปในห้องเรียนนะคะแล้วในอาคารจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะตอนนี้เราไปดูวิวของชามเมอร์ก่อนมีความหลงไหลมหาวิทยาลัยนี่มากมีความหลงไหลมากเลยคุณอยากเรียนผมอยากเรียนมากเลยนะผมตั้งใจว่าจะเรียนตุลาปี2018เนี่ยค่ะว่าจะเข้ามาเรียนที่นี่นะเพราะว่าจะติว1ปีเต็มเลยก่อนตุลานะคะแต่พอดีว่าทางกรมหางานเขาแนะนำทางด้านอบรมทางสายที่ผมเรียนมาก่อนมาให้แมมก่อนแมมเลยยังไม่ต้องเรียนเพราะว่าถ้าเรียนนั่นคือต้องใช้เวลา3ปีนะคะแต่ถ้าแมมอบรมเนี่ย6เดือนก็ได้งานแล้วอยู่ที่ความสามารถแมมด้วยนะได้เวลากินอาหารเที่ยงนะคะอันนี้แมมซื้อมานะทั้งหมดนี่นะมีขนมปังอีกก้อนนึงนะเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้52คอนนะคะถูกมากๆเลยเพราะว่าเป็นของนักเรียนนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนี่โรงอาหารของเราโรงอาหารเล็กมันมีโรงอาหารหลายที่นะคะแต่แบบก็มานั่งตรงนี้เพราะมันใกล้ห้องเรียนแบบอันนี้อีกด้านนึงนะอีกฝั่งนึงเดี๋ยวแบบจะไปขึ้นรถบัสตรงนั้นนะคะกลับบ้านนี่ค่ะอันนี้ของมาทินดาข้างในก็เป็นครีมใช่ไหมคะเป็นชีสแล้วก็มีแฮมเยอะๆนะคะอันนี้ของแหม่มนะคะโกดิโกสอนล่ะใช่มีผักเยอะๆนะคะแล้วก็เนื้อเขาเรียกเคบับนะคะคาบับนั่นแหละกะบับคาบับนั่นแหละนะแล้วเขาก็จะมีสลัดแบบนี้นะสลัดมีแค่นี้เลยสลัดทั่วทั้งสวีเดนมีแค่นี้แบบนี้นะสลัดของที่นี่เขากินแค่นี้นะคะเขาจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็พิซซ่าของเขาก็จะเป็นบางๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีขอบชีสขอบหนาอะไรไม่มีนะคะมีแค่แบบนี้แต่หน้าเนี่ยแล้วแต่เราหน้ามีแบบมีหลายหน้ามากแต่ว่าขนมปังมีแบบเดียวนะคะโอเคเรามากินกันเลย